สรรพากรจันทบุรีนะคะก็ได้ให้บริการยื่นแบบภาษีพงด .90 พงด .91 ณห้างสรรพสินค้าในจังหวัดจันทบุรีเริ่ม 17-28 มีนาคมนี้ค่ะขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่8เมษายนนี้ซึ่งกรมสรรพากรได้เปิดช่องทางยื่นแบบแสดงรายการได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและกรณีมีภาษีที่ขอคืนจะได้รับเงินคืนภายใน15วันนอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีเงินได้ในส่วนของสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดจันทบุรีเปิดให้บริการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่17-28มีนาคม2557ดังนี้ห้างเทสโก้โลตัสจันทบุรีระหว่างวันที่17-28มีนาคมเวลา10:00 น.-19:00 น.ห้างบิ๊กซีจันทบุรีระหว่างวันที่7-21มีนาคม2557เวลา10:00 น.-19:00 น.และห้างโรบิสันจันทบุรีระหว่างวันที่22-28มีนาคม2557ตั้งแต่เวลา11:00 น.-19:00 น.สำหรับผู้ที่สนใจขอให้เตรียมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลให้พร้อมเช่นชื่อสกุลเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดของตนเองและคู่สมรสชื่อสกุลบิดามารดาตลอดจนหลักฐานการหักลดหย่อนต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการค่ะ